หน้าหวย30ล้านกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เตรียมแถลงความคืบหน้าคดีแย่งสิทธิ์สลากกินแบ่งรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผู้ร่วมขบวนการและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงข่าวร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนในเวลา 13:00 นที่ห้องศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติคาดว่าจะเป็นการแถลงความเชื่อมโยงในคดีเกี่ยวกับผู้ร่วมขบวนการและการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะเดียวกันวันนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ได้เรียกพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถูกย้ายมาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่กองปราบปรามแจ้งความเอาผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำนวนคดีหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีแล้วพบว่าพลตำรวจตรีสุทธิเข้าไปแก้ไขสำนวนคดีหลายครั้งโดยคดีนี้มีการนะคะให้การตำรวจ2ใน4นายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานด้วยพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปป.เปิดเผยว่าวันนี้อาจจะมีการออกหมายเรียกครูปีชาใคร่ครวญนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก1ข้อหาเป็นข้อหาที่4คือสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับพยานฝ่ายครูปีชาอีก1คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุด้วยค่ะก็เหลือเวลาอีกน่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทางท่านผบ.ตร.ก็จะมีการแถลงถึงความคืบหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยมีการแถลงแล้วก็บางมิติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็วันนี้น่าจะมีการพูดถึงเครือข่ายด้านของทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครบ้างแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับติดตามนะครับเรื่องของลอตเตอรี่30ล้านบาทดูเหมือนยังจะอีกนานมากกว่าจะสิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมหวังว่ายังไม่เบื่อกันนะครับ